พบกับบก.หลายจุดครับหรือคุณสมบัติบุญงามนงครับครับผมเดี๋ยวต้องมาต้องมีเล็กน้อยนะครับเห็นเขาเล่นละครใบกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องยุค 3.0 นะครับเป็นที่รู้กันในแวดวงคนเสื้อแดงนะครับว่าผมทำรายการอันหนึ่งชื่อว่าประชาชน 3.0 นะครับรายการนี้เนี่ยก็มีคนถามว่าไอ้ 3.0 เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีที่มาอย่างนี้มันมีที่มาจากเรื่องของพัฒนาการของเว็บไซต์มันเริ่มตั้งแต่ยุคที่1เราเรียกมันว่าเว็บ 1.0 เว็บ 1.0 คืออะไรถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเว็บของหน่วยราชการต่างๆคือหมายความว่าคุณมีสิทธิ์เปิดขึ้นมาแล้วดูได้อย่างเดียวอ่ะทำอย่างอื่นไม่ได้เวลาดูเสร็จอยากจะเถียงกับมันก็เถียงไม่ได้เขามีให้ดูเราก็ดูไปอันนี้คือเว็บ 1.0 ต่อมาเนี่ยวิวัฒนาการของเว็บไซต์ก็เปลี่ยนไปตอนท้ายของเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างให้เราเข้าไปคอมเมนต์เห็นกันชัดๆคือพวกเว็บข่าวทั้งหลายหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเวลาเราอ่านเสร็จเราอยากจะมีความเห็นเพิ่มเติมเราก็เข้าไปเขียนคอมเมนต์ได้แต่ว่าเนื้อหาหลักนั้นเนี่ยเจ้าของเว็บเป็นคนทำเราเรียกเว็บแบบนั้นว่าเว็บ 2.0 และด้วยพัฒนาการของเว็บ 2.0 ก็ทำให้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือผู้สร้างเว็บแบบนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมาถึงวันหนึ่งมาถึงตอนนี้มันมาถึงวิวัฒนาการที่เรียกว่าเว็บ 3.0 เว็บ 3.0 เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าไอ้คนทำเว็บเนี่ยหรือคนที่เขียนคอนเทนต์ให้เราอ่านกันเนี่ยมันไม่ใช่ใครอื่นแต่มันคือคนที่เข้าไปอ่านเองนั่นเองมาเป็นเรื่องของประชาชนที่เราจะเข้าไปสร้าง Facebook Twitter หรือบล็อกอะไรทั้งหลายแล้วให้คนอื่นนั้นเข้ามาอ่านและวิจารณ์ในขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้าของ Facebook นั้นๆก็เข้าไปคอมเมนต์ของคนอื่นๆเป็นยุคที่ประชาชนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำเสนอเขียนเองคอมเมนต์กันเองนี่คือเว็บ 3.0 โอเคเริ่มคุ้นๆใช่ไหมครับผมกำลังจะเข้าสู่ว่าในโลกของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบการปกครองโบราณแบบหนึ่งซึ่งผมเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าอำมาตย์ 1.0 อำมาตย์ 1.0 ทำงานยังไงครับอำมาตย์ 1.0 มีเขาทำงานอย่างนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยดีเลิศประเสริฐเขานำเสนอสิ่งที่เขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีและให้พวกเราดูแล้วอยู่เฉยเฉยห้ามคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยระบบอำมาตย์ 1.0 เนี่ยก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงเหมือนกับเว็บ 1.0 ก็มาถึงยุคนักการเมือง 2.0 นักการเมือง 2.0 นั้นดีหน่อยเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่านักการเมืองมาจากการที่ประชาชนนั้นไปเลือกให้มาเป็นนักการเมืองและแน่นอนครับนักเนื่องจากว่าเป็นระบบที่นักประชาชนเป็นคนเลือกนักการเมืองดังนั้นเขายอมให้วิพากษ์วิจารณ์คือเขียนคอมเมนต์ได้
เรียกมาแล้วคอมเมนต์ได้ต่างจากระบบแรกคืออัมมาด 1.0 ดูอย่างเดียวห้ามคอมเมนต์มาถึงวันนี้ผมคิดว่ายุคที่เรากำลังเดินทางไปข้างหน้าหรือกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนยุคมันคือยุคที่เรียกว่าประชาชน 3.0 ยุคประชาชน 3.0 มันก็เหมือนกับเว็บ 3.0 นั่นแหละที่ประชาชนเนี่ยจะต้องออกมาพูดว่าเราคิดอะไรเรามีความฝันอะไรแล้วเราก็ออกมาพูดและเราก็มาคอมเมนต์กันเองมีส่วนร่วมไม่เหมือนกับระบบนักการเมือง 2.0 ที่มีลักษณะที่เรียกว่ารับเหมาทำคนดูเนี่ยได้แค่คอมเมนต์แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำมันแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาถึงยุคประชาชน 3.0 แล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอำมาตย์ไม่มีนักการเมืองเหมือนกับวงการเว็บไซต์นะครับเมื่อเราพัฒนาการมาถึงยุค 3.0 แล้วเนี่ยปรากฏว่าเว็บ 2.0 และเว็บ 1.0 ก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าความนิยมของมันเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ในระบบปฏิบัติการทางการเมืองที่มาถึงยุคที่เรียกว่าประชาชน 3.0 นั้นเนี่ยหากนักการเมืองจะดำรงอยู่หากอำมาตย์จะดำรงอยู่ทั้งสองส่วนนี้จะต้องอัปเกรดตัวเองเป็นอำมาตย์ 3.0 และเป็นนักการเมือง 3.0 เพื่อที่จะให้ประชาชน 3.0 นั้นอยู่ร่วมกันได้ผมมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่าพัฒนาการของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิเทคโนโลยีการสื่อสารระบบวิทยุเนี่ยมันเติบโตแล้วเราก็ฟังวิทยุนะครับฟังกันมาสมัยก่อนก็ฟังพวกวิทยุแห่งประเทศไทยรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองฟังกันทุกเย็นนะครับก็มีรายการดีๆแบบนี้ให้เราได้รับฟังโดยใช้ประสาทของหูเนี่ยนะครับยุคสมัยอาจารย์เกษียณก็มีวิทยุยานเกราะนะครับนะอันนั้นเขาก็เป็นแบบนึงแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเครื่องมือสื่อสารนั้นเนี่ยอยู่ในชนชั้นผู้ปกครองแล้วเขาใช้ในการกรอกหูเรานั่นคือยุคที่หนึ่งยุคต่อมาเนี่ยนอกจากมิติทางเสียงแล้วเรายังได้เห็นทีวีได้ดูทีวีผมจำเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาปี2519ได้ผมจำได้ว่าผมยืนอยู่ตรงไหนตรงบ้านผมและผมดูทีวีอยู่มันเป็นรายการทีวีที่แปลกที่สุดสำหรับเด็กคนหนึ่งอายุ8ขวบยืนดูทีวีจอขาวดำแล้วเห็นผู้คนโกลาหลอยู่ในทีวีอันนั้นนั่นยังเป็นภาพจำของผมในวันนี้ผมวันนั้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมจำได้ว่ามีการฆ่ากันณสถานที่แห่งหนึ่งนี่คือยุคของทีวีและเขายอมให้เราเห็นภาพแล้วนอกจากได้ยินเสียงเราเห็นมิติของภาพด้วยแล้ววันหนึ่งทีวีมันก็กว้างกว่าสิ่งที่เรามีดูในฟรีทีวีซึ่งตอนนั้นมีอยู่เพียง 5-6 ช่องเราได้รับอนุญาตหรือโอกาสไม่ได้นับอนุญาตเราได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเราก็ได้มองเห็นว่าที่อื่นๆบนโลกใบนี้เนี่ยที่เราไม่ได้อยู่ในกาลาในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าเราได้มองเห็นโลกทั้งโลกว่าทั้งโลกนี้เนี่ยเขาดูทีวีอะไรกันและทีวีนี่แหละคือโลกกระทัดของคนในยุคสมัยหนึ่งคุณจิตภัทรเนี่ยที่แกเห็นว่าคนในชนบทเนี่ยไม่เข้าใจประชาธิปไตยเพราะว่าเนี่ยยากจนหรือด้อยการศึกษาอะไรทั้งหลายผมจะบอกให้ว่าคุณโลกกระทัดของคุณจิตภัทรนั้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับขนาดของทีวีที่บ้านแก
มันเท่ากันคนมันจะมีปัญญาอะไรไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทคุณเคยเห็นคนกรุงเทพไปเที่ยวบ้านนอกไหมมันไปแค่ไปถ่ายรูปวันหนึ่งมันต้องทำทัวร์ให้ได้9วัดสถานที่ 7-8 ที่โฮมสตงโฮมสเตย์ไม่มีมันไม่มีวิถีชีวิตแบบนั้นคุณไม่มีโอกาสดื่มดำความคิดแบบนั้นหรือไปเรียนรู้จากชาวบ้านดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่คนอย่างจิตภัทรหรือหลายหลายคนนะครับที่จะมองเห็นคนในชนบทเหมือนกับตัวละครหลังข่าวซึ่งมาจากชนบทเป็นคนอีสานเป็นคนใช้เป็นคนงงๆเงื่อนๆพูดจาติดอ่างทำอะไรแล้วก็ทำเซเลอร์ทล่านั่นคือโลกทัศน์ของคนมีการศึกษาคุณทักษิณเป็นตัวแทนของคนในคลื่นลูกที่3เป็นคนที่มาพร้อมกับดาวเทียมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสถานีช่อง7เนี่ยคือช่องที่สามารถส่งกระจายคลื่นโทรทัศน์ไปได้ไกลที่สุดแต่พอมีดาวเทียมปุ๊บเนี่ยช่อง7จบนะครับเพราะว่ามันยิงมาจากบนฟ้าแล้วคุณไปดูในชนบทตอนนี้เขาดูทีวี200ช่องชาวบ้านน่ะจิตภัทรเนี่ยจิตภัทรเต็มที่ก็มีเคเบิลทีวีแต่ดูอยู่ช่องเดียวบูสกายโลกทัศน์มันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรสอบตกอีกสมัยแล้วมีโอกาสไปท่องเที่ยวในชนบทผมเป็นไกด์เองครับคุณจิตภัทรชื่อบก.ลายจุดของผมเนี่ยได้มาจากการที่ผมเริ่มต้นเขียนบทความในเว็บไซต์ชื่อว่าบ้านนอก .com ผมทำเว็บไซต์ชื่อว่าบ้านนอก .com ผมพบว่ายุคที่อินเทอร์เน็ตมันเติบโตขึ้นมาผมพบว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนแน่นอนแล้วนะครับผมก็เลยตั้งฉายาตัวเองคิดว่าถ้าจะเขียนอะไรในอินเทอร์เน็ตก็คงจะเหมือนหนังสือนั่นแหละมันจะต้องมีนามปากกาก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าบก.ลายจุดนี่เป็นบทความของผมเมื่อเกือบจะ20ปีที่ผ่านมามาถึงยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้มาถึงยุคเราพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างมากต้องยอมรับนะครับว่าขบวนการนกหวีดที่ออกมาเป่ากันดังลั่นกันขนาดนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมของคนเมืองและคนเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงการส่งข่าวสารถึงกันได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เป็นอิทธิพลของมันในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกินจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมันกำลังมาถึงยุคที่การใช้สมาร์ทโฟนเทคโนโลยี 3G สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นตัวแปรสำคัญและผมคิดว่าเมื่อเทคโนโลยีทุกครั้งที่เทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์เปลี่ยนเมื่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์เปลี่ยนความสัมพันธ์ของมนุษย์เปลี่ยนเมื่อความสัมพันธ์ของมนุษย์เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนมันเป็นผลกระทบเป็นท่อนๆและเราหลบปรากฏการณ์หรือผลคลื่นของการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ยกเว้นอาจารย์เกษียณแกไม่ยอมมีโทรศัพท์มือถือนะผมบอกไว้ก่อนอย่าไปขอเบอร์อาจารย์โทรศัพท์มือถืออาจารย์เกษียณแกไม่มีโทรศัพท์มือถือโอเควันนี้คือยุคของเสียงนกเสียงกาทวิตเตอร์มันดังทวิตทวิตทวิตเสียงทวิตเนี่ยเป็นเสียงของนกและคุณได้เดินทางมาถึงยุคที่คุณจะไม่ได้ยินความเงียบแล้วมันเป็นถึงยุคที่เสียงเนี่ยดังไปทั่วทุกทิศทุกทางนักการเมืองประชาชนผู้นำทางสังคมทั้งหลายคุณต้องเคารพต่อกฎความเป็นจริงข้อนี้นี่เป็นยุคของเสียงนกเสียงกาเราจึงได้ยินเสียงของนกหวีดแต่ว่าพวกนกหวีดคุณต้องยอมรับว่าใจ
จะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งจะดังขึ้นสนั่นวันไหวในแผ่นดินนี้นั่นคือเสียงของกากบาทในวันที่2 กุมภาพันธ์นี้ขอบคุณครับ